ยิงโอ้ยนะอ๋อเล็งเล็งโอ้ยเตะโอ้ยใช้ขาหลังเตะนะครับโชว์เก็บสิ่งของนะดูดิโอ้โหนี่เมสซี่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยเนี่ยนี่ระหว่างต่อสู้กันนี่รถเข็นกล้วยเข้ามาครับรถเข็นกล้วยเข้ามาทันทีเลยครับโอ้โหบรรยากาศได้มากเลยอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูการแสดงช้างกันนะครับนี่ว่ามีช้างเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะเนี่ยโหจะไม่นี่เนี่ยเดินแบบชิวๆนะขี่ติมมา1แท่งนะครับนี่ๆๆเพื่อนๆนี่ข้างหน้าเราเป็นลานแสดงช้างเลยนะโอ้กว้างใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหดิเดี๋ยวเราจะมาดูการแสดงช้างกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมา3เชือกนะและช้างคือยังเป็นสัตว์มงคลที่สร้างเสริมพระบารมีและพระบุญญาณุภาพขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและช้างยังเป็นสัตว์มงคลชั้นสูงเพียงชนิดเดียวนี่กำลังของช้างแล้วนะการไล่จับช้างนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิเขาเอาเนี่ยเอาเชือกมาคล้องตรงขาหลังช้างนะนี่จับแบบนี้เลยโอ้ยโชว์เก็บสิ่งของนะดูดิโอ้โหนี่เมสซี่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยเนี่ยโอ้โชว์เก็บสิ่งของนะครับโอ้เก่งมากเก่งมากนี่ตอนนี้วิ่งแข่งกันนะวิ่งแข่งกันนะนี่เนมาเมสซี่ป๊อกบานะโอ้สามตัวเลยตอนนี้มาช้างเต้นโชว์ช้างเต้นโชว์โอ้โหนี่เฮลิเคนเต้นใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหดูสิโอ้ยดูเนมาอุ้ยนู่นเมสซี่เต้นเก่งมากโอ้โหดูโยกใหญ่โยกสะโพกข่ายงวงอ่ะโอ้โหอุ้ยนี่ยืนสูงเลยอ่ะเนมาโอ้โหชอบจักรยานใหญ่ฮะโอ้ยนี่นั่งเลยเบรกแดนเหรอทำไรฮะโอ้ตีกองนี่ช้างตีกองโอ้ยนี่แบบเป็นครั้งแรกเลยนะเห็นช้างตีกองอ่ะโอ้โหโอ้โหเต้นกันใหญ่โอ้ยนี่เล่นห่วงตัวนี้เล่นห่วงอ่ะปักบาเบอร์6เล่นห่วงโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับต่อไปจะเป็นการเตะฟุตบอลกันนะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวนี่เป็นการยิงลูกโทษหรือเปล่าดูเมสซี่มาแล้วเมสซี่ยิงโอ้เล็งโอ้ยเตะโอ้ยใช้ขาหลังเตะนะครับโอ้สุดยอดปอกมาปอกบาไงปอกบาเนี่ยตัวนี้เบอร์6โอ้เข้าประตูมาแล้วอ่ะป๊อกบาเก่งมากโอ้โหเนี่ยเป็นช้างแสนรู้นะเพื่อนๆนะนี่มาเตะฟุตบอลให้เราดูนะครับโอ้ยสนุกมากเลยวันนี้เพื่อนคนไหนชอบใจก็มาดูได้นะที่ฟาร์มจระเข้สามพรานนะครับโชว์ยิงปืนใหญ่เพื่อนๆนี่ปืนใหญ่อุ้ยไปดูอะไรอ่ะอุ้ยดูไฟไหม้กระท่อมหรือเปล่าฮะนี่ครับต่อไปเป็นการสู้รบสมัยก่อนนะที่เขาใช้ช้างมาต่อสู้กันอุ้ย
อุ้ยร้อนเลยร้อนเลยโอ้ยไฟร้อนเลยอ่ะนี่นี่ออกมาแล้วนี่ช้างฝั่งไทยนะนี่พระเจ้าพี่เราเดี๋ยวมาดูนะว่าเขาจะลบกันสมัยก่อนเป็นแบบไหนนะนี่เป็นฝั่งพม่าไงมินินี่ฝั่งพม่านี่ฝั่งไทยนี่ฝั่งไทยเฮ้ยเพื่อนๆนี่การต่อสู้บนหลังช้างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายุทธหัตถีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยคนที่นั่งตรงคอช้างอย่างเงี้ยเพื่อนๆคือน่าจะเป็นพวกมียศใหญ่อะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนพวกพระเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยนี่เขาจะนั่งตรงคอช้างนะนี่นี่แบบนี้เลยเนี่ยสู้กันแบบนี้เลยอุ้ยนี่โดนพันไปแล้วนะเป็นช้างชนะมาที่เดือดรับกับพระมันอู้ข้างๆมีต่อสู้ต่อครับในการนำเข้าบุญทำลายข้าศึกแม่ทัพนายกโดยเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ในยุคก่อนนิยมส่งช้างออกศึกต่อสู้ต่อสู้กันนี่ระหว่างต่อสู้กันนี่รถเข็นกล้วยเข้ามาครับรถเข็นกล้วยเข้ามาทันทีเลยครับโอ้โหบรรยากาศได้มากเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยนะนี่เราชนะนะฝ่ายไทยชนะนะครับการยุทธบุรังชานี้เองนี่เรียบร้อยนะจบอย่างสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากนะเพื่อนๆที่ร้านแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพานนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองมาเที่ยวได้นะครับฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับวันนี้มินินขอตัวลากลับบ้านด้วยภาพช้างนี้นะฮะโหยิ่งใหญ่อลังการครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย